สวัสดีครับโลกมวันนี้อยู่กับผมสุภวิทย์สงวนเลิศฤทัยครับพูดถึงชีวิตเด็กม.ปลายก็ถือว่าเป็นวัยสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่จะก้าวเข้าสู่สังคมมหาวิทยาลัยนะครับโลกมวันนี้จะพูดถึงผลสำรวจของเด็กนักเรียนมัธยมในแต่ละวันนอกห้องเรียนแล้วเขาทำอะไรกันบ้างรวมทั้งมีทัศนคติต่อการเรียนพิเศษยังไงครับวันนี้ครับที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนมีการเปิดเผยผลสำรวจต้นทุนชีวิตเยาวชนต่อการสอบเข้าอุดมศึกษาของประเทศไทยนะครับโดยทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองรวมทั้งนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ4หัวเมืองใหญ่ได้แก่เชียงใหม่กาญจนบุรีนครราชสีมาและสงขลาครับจากกลุ่มตัวอย่าง 2,075 คนผลสำรวจเป็นแบบนี้ครับแบ่งเนื้อหาออกเป็นชีวิตวัยเรียนของเด็กนักเรียนปลายรวมทั้งเรื่องของการลงทุนด้านการศึกษาก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยระบบแอดมิชชั่นและระบบการศึกษาในปัจจุบันครับรายงานบอกแบบนี้ว่าเวลานอกห้องเรียนเกือบ 50% นะครับของนักเรียนม.ปลายใช้ไปกับการเล่นโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตครับในขณะที่ 11% จะใช้เวลาไปกับการเรียนพิเศษ 10% จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาทำการบ้านเพียงแค่ 9% และมีเพียงแค่ 7% เท่านั้นของเวลาทั้งหมดในการอ่านหนังสือครับส่วนการเรียนพิเศษของนักเรียนชั้นม.ปลายพบว่ามีคนเรียนพิเศษถึง 60% และในขณะที่อีก 40% นั้นไม่ได้เรียนครับซึ่งส่วนใหญ่เด็กที่เรียนพิเศษนั้นก็จะเป็นเด็กที่มีฐานะปานกลางขึ้นไปโดยเหตุผลที่นักเรียนเรียนพิเศษก็เพราะว่าอยากได้เทคนิคทำข้อสอบอยากได้เกรดดีๆเพื่อที่จะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ตนเองฝันไว้บางคนเรียนที่โรงเรียนไม่รู้เรื่องเลยต้องไปเรียนพิเศษในขณะที่บางส่วนเตรียมสอบเพื่อเรียนต่อขณะที่บางวิชาโรงเรียนไม่ได้สอนนะครับแต่จำเป็นต้องสอบอย่างเช่นความถนัดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมครับโดยมีการลงเรียนกวดวิชาเฉลี่ย 2-3 วิชาต่อปีการศึกษาซึ่งค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษตลอดช่วงม.ปลายเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 19,748 บาท 43 สตางค์ครับขณะที่ต้นทุนของเด็กม.ปลาย1คนจะเฉลี่ยอยู่ที่ 61,199 บาทต่อปีการศึกษาก็ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในโรงเรียนค่าเรียนพิเศษค่าสมัครสอบรวมทั้งค่ารถค่าที่พักต่างๆรวมอยู่ในนี้แล้วนะครับขณะที่ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของกลุ่มนักเรียนที่มีฐานะยากจนจะอยู่ที่ 2,359 บาทส่วนกลุ่มนักเรียนที่มีฐานะดีหน่อยก็จะอยู่ที่ 2,886 บาทครับถึงแม้ว่าส่วนต่างของเด็กนักเรียน2กลุ่มนี้จะไม่ต่างกันมากแต่ก็ถือว่าเป็นภาระที่หนักพอสมควรสำหรับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูกหลายคนนี่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับ